ด้านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการเปิดศูนย์ thaitrade.com center นะคะเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการของไทยให้ทำธุรกิจต่างประเทศแบบครบวงจรเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันหลังเข้าสู่ AEC ค่ะนางนันทวรรณสกุลตนาคอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบอกหลังเป็นประธานเปิดศูนย์ thaitrade.com center ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารริมน้ำกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสนามบินน้ำว่าจะเป็นศูนย์ให้บริการอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้อผู้ขายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งประชาชนที่มีความสนใจโดยจะให้คำปรึกษาให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์เสริมสร้างศักยภาพการทำการค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ thaitrade.com เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี2558นางนันทวรรณบอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้ประกอบการกว่า 60,000 รายไว้วางใจนำเสนอสินค้ามากกว่า 200,000 รายในการเข้าร่วมและมีผู้ซื้อจากประเทศต่างๆเข้าชมสินค้ามากกว่า 2,107,619 รายจากกว่า 200 ประเทศทั่วโลกโดยกลุ่มสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาเป็นเสื้อผ้าหัตถกรรมเครื่องแต่งกายความงามและการดูแลส่วนบุคคลประเทศที่เข้าชมมากที่สุดนอกจากคนไทยแล้วคือจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาปากีสถานส่วนเดือนมิถุนายนนี้มีผู้ซื้อสินค้าประมาณ 1,400 รายมีผู้เข้าชมเว็บ 133,323 รายสินค้าที่ได้รับความสนใจประจำเดือนนี้คือเสื้อผ้าอาหารและเครื่องดื่มสินค้าเกษตรสินค้าความงามและการดูแลส่วนบุคคลประเทศที่เข้าชมมากที่สุดประจำเดือนนี้เป็นอินเดียรองลงมาเป็นไทยสหรัฐอเมริกาปากีสถานและอินโดนีเซียกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเปิดศูนย์ thaitrade.com นะคะ thaitrade.com เนี่ยเป็น B2B e-marketplace ที่เราเปิดให้บริการมา2ปีกว่าแล้วคือเราอยากจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถที่จะทำการค้าส่งออกออนไลน์ได้นะคะขณะนี้เนี่ยบนเว็บ thaitrade.com ของเราเนี่ยก็มีสมาชิกแล้วเนี่ยถึง 60,000 กว่ารายเป็นผู้ขายประมาณ 11,000 รายที่เหลือเนี่ยเป็นผู้ซื้อที่มาลงทะเบียนเป็นสมาชิกไว้นะคะมูลค่าการซื้อขายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาด้วยสมาชิกจำนวนมากเนี่ยเราพบว่าทางผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยอยากจะให้มีศูนย์บริการขึ้นมาเพราะว่าโดยปกติเนี่ยติดต่อกับเราทางออนไลน์นะคะเราก็มีการอบรมสอนวิธีการทำการค้าออนไลน์มีการออนไลน์ทูทอเรียลอยู่แล้วในระบบแต่ว่า SME หลายท่านเนี่ยอยากจะให้มีศูนย์ที่สามารถจะเข้ามานั่งคุยขอคำปรึกษาได้ก็เลยมีการเปิดศูนย์นี้ขึ้นมาค่ะสำหรับศูนย์ให้บริการ ThaiTrade Center มีบริการออนไลน์ซัพพอร์ตสนับสนุนการใช้บริการ ThaiTrade และเรื่องอื่นๆตลอด24ชั่วโมงให้บริการแหล่งวัตถุดิบสินค้าตามความต้องการของผู้ซื้อและนำเสนอผู้ขายบน thaitrade.com เพื่อทำการจับคู่เจรจาธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์และเป็นจุดบริการถ่ายภาพสินค้าการให้บริการแนะนำวิธีการถ่ายภาพสินค้าและตกแต่งภาพสินค้าให้น่าสนใจโดยผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำสัปดาห์ละ1วันถ่ายทอดความรู้ความสามารถผ่านช่องทางการค้าแบบ e-marketplace ฟรีทุกบริการค่ะ